ราะกระแสละครฟีเวอร์จากบททนาและยงยุทธทำให้สองหนุ่มหน้าใสเบสวิชยุทธและแก๊ปจักรินโด่งดังสุดๆจนมีงานเข้ามาไม่ขาดสายทั้งละครที่จ่อคิวถ่ายทำถึง2เรื่องรวดรวมถึงงานอีเวนท์ที่ติดต่อให้ไปโชว์ตัวไม่เว้นแต่ละวันแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองหนุ่มก็ขอเลือกงานตามความเหมาะสมส่วนที่หลายคนมองว่าคลื่นลูกใหม่สมัยนี้ตบเท้าเข้าวงการบันเทิงง่ายดายหนุ่มเบสย้ำว่าไม่อยากให้มองอย่างนั้นเพราะกว่าผู้จัดจะเลือกตนเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงก็ต้องฝ่าฟันทดสอบบทต่างๆนานถึง4ปีค่ะเมื่อจริงๆเบสเริ่มแบบเริ่มเข้ามาในวงการเริ่มแบบเริ่มเรียนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ม.2ครับคือแบบก็ไปแคสนู่นแคสนี่แคสทั้งก็4ปีแล้วครับกว่าจะได้แบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเรียนรู้แบบทางด้านการแสดงพอแบบเริ่มแสดงโอเคแล้วได้นิดนึงก็แบบก็ต้องวางการวางตัวความอดทนอะไรอย่างเงี้ยครับคาดหวังว่าแบบอนาคตจะได้เล่นบทที่แบบแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเป็นนักแสดงที่ดีตลอดอยากเป็นนักแสดงที่ดีไปเรื่อยๆครับและถึงจะทุ่มเทกับโอกาสในวงการบันเทิงที่ได้มาแต่หนุ่มหน้าใสก็ไม่ละเลยการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แน่นอนซึ่งตนพยายามจัดสรรเวลาให้สามารถทำงานควบคู่กันไปได้ค่ะ